สวัสดีค่ะแม่แอนเฮ้ยน้องกายค่ะวันนี้นะคะเนื่องจากเป็นวันฮาโลวีนใครรู้บ้างว่าวันฮาโลวีนมันคือวันอะไรวันผีวันผีวันปล่อยผีค่ะเป็นธรรมเนียมของฝรั่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครได้อยู่ต่างประเทศเขาก็จะมีงานการจัดงานปาร์ตี้ที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็จะมาเห็นไหมเครื่องสำอางเยอะแยะแบบนี้เราจะมาแต่งหน้าผีกายกางเกงในแล้วเราจะมาแต่งหน้าผีให้ดูแบบว่าน่ารักน่ารักคิ้วๆกันนะคะซึ่งผีเนี่ยจะบอกว่ามันก็มีหลากหลายชาติพันธุ์ใช่ไหมทั้งผีไทยผีจีนผีญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่น้องเกมวันนี้นะคะเราจะแต่งให้สวยๆน่ารักเราจะแต่งเป็นผีแฟนซีค่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะคือวันนี้อุปกรณ์ง่ายๆแม่แอนเนี่ยไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มเลยก็จะใช้อุปกรณ์ในการแต่งหน้าที่ใช้กันในปัจจุบันเนี่ยแหละแล้วก็เราสีมันอาจจะไม่ได้เด่นชัดก็ลองดูนะแล้วผสมกันดูค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มที่ผีจีนก่อนเลยดีไหมคะโอเคอ่ะน้องแก๊สขยับไปนั่งข้างๆหน่อยแล้วเดี๋ยวน้องแก๊สช่วยมามานะคะช่วยกันละเลยแม่น้องกันเย้ผีจีนคนส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่ามันเป็นหน้าขาวๆใช่ไหมมันเดี๋ยวจะบีบใส่หน้าเราระวังหยุดเบาๆผีแฟนซีขอยังไงดีผีแฟนซีอันนี้มาปั๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนผ้าสุดกูเสื้อเลอะหลับตากางเกงเลอะแล้วมั้งไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูไปแป้งเด็กขาวๆเราก็จะใช้แป้งเด็กพอกหน้าเยอะเลยหลับตานะหยุดมาไหมหยุดใช้กระเป๋าเป็นผ้ากันเปื้อนฉลาดมากหลักแรมมากอย่าหายใจเข้าไปนะหลับตาหายใจเป็นไงบ้างไม่ใช่อะไรเลยจนหนูแบบผีจีนนะคะพอเราโปะนี้เสร็จใช่ป่ะจริงๆคือถ้าใครอยากให้มันติดทนนานๆเผื่อจะไปงานจริงจังนะเอาน้ำแบบผสมน้ำรุ่มๆนิดนึงแล้วก็พอกหนาๆแล้วก็รอให้มันแห้งแล้วเราค่อยแต่งหน้าอะไรเงี้ยจะดีมากเลยต่อไปนะคะเราจะทำให้ตาดำๆกันดีกว่าตาดำๆเนี่ยเราก็จะใช้อายแชโดว์สีไม่เอาคำๆเอ้ยลองนิดนึงไม่งั้นมันจะผียังไงล่ะนิดเดียวเองยังกว่าอิดเลยอ่ะมานั่งลงเหมือนอิดเลยอ่ะคือผีอะไรไม่รู้เรื่องเลยคือผีจริงเด็กไงเจ๊หลับตาแบบไม่ต้องสนิทหลับตาธรรมดาอิดก่อสร้างอ่ะไม่ใช่สีมันไม่เข้มอ่ะทำไงดีอ่ะมันติดฝุ่นหยุดคืออะไรดูสิมามาต้องซื้อเครื่องสำอางใหม่เลยนะนี่ผีแบบขอบตาค้ำมีเป็นด้าหน่อยมีแพนด้ามีแพนด้ามันอย่าหันมาหามามาดิมีแพนด้ามาอยู่ในโรงเรียนนี่เป็นผีมีแพนด้ามาอยู่ในโรงเรียนผีที่นี่น่ากลัวส่วนใหญ่จะต้องขอบตาค้ำๆแป้งหายหมดเลยถ้าลงเครื่องสำอางเราจะใช้ทำการปัดให้หน้ากายหันหน้าเฮ้ยปัดให้หน้ามันดูแบบตอบๆนิดนึงแป้งหายหมดอ่ะทำไงดีเนี่ยไปลงแป้งทับอีกหันหน้ามาแป้งทับเครื่องสำอางก็หายทำให้หน้ามันดูตอบๆนะแป้งหายอ่ะไม่ลงดีกว่าเอากลมๆอย่างนี้แหละลงแป้งเพิ่มกระเป๋าออกทำไมอ่ะทำไมนั่งลงแก้มใหม่นะคะเราเติมแก้มใหม่เครื่องสำอางหายนี่พอได้แล้ว
จะเป็นผีจริงต้องมีจุดๆสีแดงตรงแก้มใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะใช้ลิปสติกของแม่แอนเนี่ยแหละสีอันนี้มันจะเป็นสีประมาณนี้นี่ใช้ได้อยู่นะสีประมาณนี้ค่ะให้ดูโอ้ my god อ่ะลงทำได้ไหมเด็กเสียหมดเลยมันติดแป้งยังเลยหน้ามาพอด้านนี้ยังไม่พอมันไม่ติดอะลูกหันมาหันมาหันมาอย่างแบบปิกาจูเลยแก้มแดงแบบนี้เหรอแกทำอะไรอ่ะทำไมทำไมแกแบบนี้ล่ะมาเลยเฮ้ยแล้วต้องทาปากด้วยไหมผีจีนไม่ฮะมันเป็นผีมันไม่ใช่ผู้หญิงผีปากแดงทุกคนหันมาแป๊บเดียวเดี๋ยวลบออกแป้งออกเอาแป้งออกเท่านี้ก็ได้เท่านี้ก็มันผีจีนละเป็นยังครบยังขอตาอีกทีหนึ่งตาคำคำนะมาชอบผีจีนเนี่ยตาคำคำขนตาขาวเลยนะขนตาขาวเออโอเคได้แล้วไหนดูสิผีจีนทำท่าไงต่อ ทำท่าเราไม่มียันเนาะเราขาดยันเนาะไม่เป็นไรอ่ะโอเคน่ากลัวมากอ่ะสำหรับผีง่ายๆเสร็จแล้วผีน้อยน่ารักนะคะต่อไปนะคะเราจะมาผีแฟนซีกับยายหมวยคนนี้ผีหน้าขาวเจ๊ดาทาหน้าเยอะเกินเพราะว่าเดี๋ยวติดผีหน้าขาวไม่ติดผีญี่ปุ่นหน้าขาวคันนะปัดอันนี้ปัดหันมาหันมาผีญี่ปุ่นหน้าขาวอันนี้คือไม่ใช่อะไรนะไม่ได้ไม่ได้หมดแล้วปัดฝุ่นออกค่ะต่อไปเราจะทำการขาวแล้วทำหน้าให้มันตอบตอบก่อนเจ๊ขาหันหน้ามาจะทำหน้าให้ตอบตอบก่อนนึกว่าต้องขาวเหมือนผีจูอ่อนคือเด็กพวกนี้นะผิวละเอียดจนกลายขาวเป็นผีจูอ่อนแล้วเนี่ยโอ้กายขาวเป็นลงไปให้ป๊าป๊าดูไหมไม่ชอบเครื่องสำอางทำเสร็จแล้วมันคันอ่ะมันคันขนแป้งเฉยๆป่ะต่อไปนะคะของน้องสาวคนนี้เนี่ยเราจะต้องทำการวาดโดยใช้อายไลเนอร์ค่ะก็จะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่ติดทนอันเนี้ยไม่รู้จะรอดหรือเปล่าคุณแม่แอนเนี่ยใช้อันที่นี้มานานแล้วเดี๋ยวลองดูว่ามันจะครบหรือเปล่านะจะใช้ได้หมดหรือเปล่าค่ะอะไรเดี๋ยววาดตาวาดคิ้วก่อนดีกว่าฮะวาดคิ้วนะคะเป็นผีคิ้วก็ต้องแบบตึบๆค่ะวาดปากก่อนสิมะทำไมไม่วาดปากก่อนอ่ะคิ้วไม่เท่ากันไม่เป็นไรคิ้วเจ๊ไม่เท่ากันกายอย่าชนนะไม่สวยเลยนะกายอย่าชนนะไม่สวยเลยดูเขียนอะไรไม่ติดสักอย่างเลยอ่ะทำไงดีเย็นๆสิเหมือนคนบ้าแต่เย็นๆมันก็เหมือนคนบ้าเนี่ยคนบ้าหันหน้ามาคือผีนะคะคิ้วจะเบี้ยวบ้างก็ไม่เป็นไรเออหนูเหมือนผู้ชายแล้วมั้งเนื่องจากเป็นผีแฟนซีนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้นี่เลยตลับนี้ได้รับของแถมมาจากร้านมินิโซค่ะมินิโซเป็นร้านคล้ายๆไดโซแต่ว่าเป็นหลายราคาเป็นสีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้สีม่วงแก้ขาลำตาเสร็จแล้วนะเราได้โครงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการพรมค่ะระบายสีให้เต็ม
ี่กลัวแบบหมึกหมดเหลือเกินตอนนี้เราประมาณเสร็จแล้วค่ะหนูลืมตาไม่ได้แป๊บนึงลืมตาสิลืมตามองกล้องน่ารักซะไม่มีน่ารักซะไม่มีอ่ะต่อไปนะคะเราจะวาดอีกข้างหนึ่งไม่ต้องเหมือนเป๊ะคือเราจะวาดยังไงก็ได้ตามจินตนาการของเราอันนี้ก็จะทะลุคิ้วขึ้นไปหน่อยนึงอากาศให้หนูเป็นคนบ้าเลยไหมอย่าเพิ่งสิ้นชีวิตนะลูกเอาให้เสร็จตาจิ้งเกตก่อนนะตัวมันไหนมันอยู่หลังขวดแป้งเลยแมงมุมจริงออกมาเลยไปไก่ไรสิไก่หลับตาหลับตาไก่ชิเป่าตัวยกแม่งเจ๊ยกขาเราจะอะไรกันเนี่ยมาใช้ลิปสติกอันเดิมที่ใช้กับน้องการมันมีแป้งติดอ่ะเราก็ลบๆออกหน่อยเติมยอดให้มันเด็กๆนะคะถ้าจะแต่งหน้าวันฮาโลวีนขออนุญาตคุณแม่ก่อนนะคะไม่ใช่ไปลือเครื่องสำอางคุณแม่กลับมาคุณแม่ฉีกอกตายเลยเพราะบางทีเครื่องสำอางคุณแม่แพงมากนะต้องขออนุญาตเรียบร้อยก่อนว่าคุณแม่หนูจะแต่งหน้าฮาโลวีนแบบพี่เกดน้องเกดน้องกายอะไรอย่างเงี้ยหรือให้คุณแม่ช่วยด้วยอะไรอย่างงี้นะคะก็ได้ต่อไปนะคะของน้องเกดเพิ่มความน่ากลัวนิดนึงเดี๋ยวขอแต่งไลท์จมูกให้มันดูแบบเข้มๆกว่านี้อีกนึงมามาตอนที่หนูยังไม่ทำแบบอ่ะอ่ะเอ้ยอ่ะอ่ะไอ้อ่ะไออ้อีอ้วยเหรออ๋อไออีไออันอ้อไออวยอีฟังรู้เรื่องไหมต้องทำปากเกร็งคนท้าต้องทำปากเกร็งเฮ้ยติดฟันนิดนึงเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะทำการแป้งจิ้มอกหมดเลยยิ้มอย่างเงี้ยยิ้มให้มุมปากมันชัดขึ้นยิ้มมองหน้ามองกล้องยิ้มต้องเติมเลยปากนิดนึงนะคะเพราะข้างมันใหญ่เนี่ยเราลากให้มันแบบว่าสมูทเข้าหากันเสร็จเรียบร้อยแล้วไหนหันมาดูสิหันมาดูสิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับผีแสนน่ารักตัวนี้เป็นผีจีนผีจีนตัวนี้เป็นผีปักฉีกผีแฟนซีปักฉีกโดนเย็บไปด้วยนะคะพูดมากไปหน่อยผีตัวนี้ดูแก่มากให้ดูดิให้ดูเป็นผีแฟนซีนะคะโอเคนะคะก็จริงๆเราไม่ยากมันคืออยู่ที่จินตนาการแค่ทาตาวงให้มันเป็นดำๆเนี่ยก็ใกล้เคียงความเป็นจริงมากแล้วนะคะโดยที่แบบเราใช้เครื่องสำอางง่ายๆที่แม่แอนก็เป็นคนที่ใช้เครื่องสำอางที่ไม่ได้สีสันหลากหลายอะไรอย่างนี้นะคะก็ยังสามารถแต่งออกมาได้โอเคเลยก็ลองฝึกกันนะคะแล้วก็ไปหลอกชาวบ้านด้วยละกันโอเคสำหรับวันนี้นะคะการแต่งหน้าฮาโลวีนก็ได้เสร็จสิ้นแล้วเด็กๆพร้อมออกอาละวาดหรือยังคะฮะพร้อมแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมนะคะถ้าเป็นความแต่งต้องกดไลค์
ให้กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยสำหรับวันนี้มาดามแอนลากันไปก่อนบ๊ายบายแล้วอย่าลืมเม้นบอกกันด้วยนะคะว่าผีตัวไหนน่ารักกว่ากัน บรรยากาศมันวังเวงนะเพื่อนทั้งหมดเนี้ยไปไหนกันหมดไปกันหมดแล้วเนี่ยทำไมผีพวกนี้เป็นอย่างเงี้ยผีพวกนี้ไม่หลอกฮะมากอดทำไมคะกอดจะโยนเรืออ่ะใครชอบคนไหนนะเม้นบอกเลยนะระหว่างเกสกับกายแล้วมาม้าไม่แต่งหรอไม่แต่งมาม้าแต่งให้เด็กสองคนโอเคอ่ะบ๊ายบายนะคะ